Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by La ล a move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a l a move ได้เลย สวัสดีครับ5 Minutes นะครับขึ้นอยู่กับประเวทหานุสาครับ mm hmm. วันนี้เอาบทความสั้นๆน,นะครับจาก Ryan Holiday 37 Pieces of c a r e e r Advice I Wish I k n o w n Earlier นะครับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพยายามขยายความให้แต่อาจจะไม่ได้อา่านทุกข้อนะครับเพราะมันเยอะมากอันแรกเนี่ยผมชอบเขาบอกว่า Be Quiet Work Hard and Stay Healthy นะครับก็คืออย่าพูดเยอะนะครับทำงานหนักแล้วก็ ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับบอกท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะตัดสินกันจริงว่าคุณจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือเปล่าเนี่ยคือการที่จะทําไงคุณไม่บ้าไปซะก่อนนะฮะในระหว่างการทํางานซึ่งก็คือนี่แหละก็คือคือทํางานหนักอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คนเจออยู่ละแต่คุณจะทํายังไงให้คุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงด้วยขณะที่การพูดให้น้อยเนี่ยนะครับคือในชีวิตการทำงานจริงเนี่ย ถ้าเราพูดเดยอะกันไปเนี่ยแนวโน้มที่เราจะจะกลายเป็นเหยื่อของคำพูดตัวเองใช้คำนี้แล้วกันนะมีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นพูดเอาที่จำเป็นพอดีกว่าข้อต่อมานะเกี่ยวกับ i m p o s ส er syndrome มนะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับอินโพสเตอร์ซินโดมเนี่ยก็คือการที่รู้สึกว่าเราไม่เก่งเท่าที่เท่าที่เราเป็นเลยก็แล้วแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ไอ้ i m p o ส t e r s y ซิน o m e มเนี่ยมันไม่มีใครคิดถึงหรอกมีแต่คุณแหละที่คิด นะคนอื่น,เ,นเขามีเรื่องอื่นต,ต้องคิดเยอะแยะนะครับไอการคนที่จะมานั่งคิดว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งจริงอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ดูนี่ผลงานนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวคุณอไออินโพเซอร์ซินโดรมไม่มีความรู้สึกข้างในนะไม่ได้พูดถึงผลงานเยอะเท่าไหร่ก็จะมาจากตัวเราเองซะเยอะเรา,าจะาวนกับเรื่องนี้เยอะนะครับคนอื่นเขาไม่ค่อยได้สนใจเราขนาดนั้นเรอจริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ กับความสามารถในการรับฟีดแบ็กมักเป็นของคู่กันลองสังเกตดูคนที่สามารถรับฟีดแบ็กได้หมายถึงว่าถูกวิพากวิจารณ์ได้นะฮะโดยทีอ่อันไหนที่ดีก็มาใช้อันไหนไม่ดีก็ก็กวางไว้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่คือไม่โมโหโทโสไม่หงุดหงิดเนี่ยนะครับคนลักษณะแบบนี้ก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้เร็วเช่นกันเออนี่ผมชอบแล้วมันก็เป็นอย่างรจริงๆก็คือว่า ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถรับคําวิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยนะฮะแนวโน้มก็คือคุณจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไม่ได้เช่นกันข้อต่อมานะครับแรงบันดาลใจมีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือวินัยนะครับวินัยตอนนี้อิสระในภายภาคหน้านะฮะไอแรงที่คุณใส่เข้าไปในการทําอะไรสักอย่างอย่าง,างตั้งใจและต่อเนื่องเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวคุณก็หายเหนื่อยแต่ผลของมันเนะ่ยจะอยู่ไปอีกนาน อีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแต่งตัวให้เหมาะสมและดีในสถานการณ์ต่างๆของอาชีพคุณสถานการณ์คือมันมีหลายบางทีคุณต้องประชุมบางทีคุณต้องประชุมกับลูกค้าสําคัญบางทีคุณต้องไปรับรางวัลอะไรเงี้ยนะครับแม้ว่าฟังดูเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันช่วยส่งเสริมเรื่องอาชีพการงานจริงๆอีกอันนึงเนี่ยนะครับอ่เขาบอกว่า เราไม่สามารถบอกได้ว่าชีวิตคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวแต่เราสามารถบอกได้เมื่อเราดูการตัดสินใจของคนคนนั้นสัก2 0ครั้ง30ครั้งติดต่อกันอีกอันหนึ่งคนที่เจริญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างยั่งยืนคือคนที่มีเน็ตเวิร์ทั้งอดีตปัจจุบันและจะมีในอนาคตความหมายก็คือว่า เพื่อนเก่าที่ทํางานก็ยังคุยกันได้อยู่เจ้านายเก่าก็คุยกันได้อยู่นะครับคนที่ปัจจุบันนี้ก็คุยกันดีแล้วเมื่อสมมติว่าออกจากที่ทำงานนี้ยเราจะไปต่อเนี่ยก็ยังคีบคอนเนคชั่นไว้อย่างดีกับคนที่นี่นะฮะอันนี้คือความหมายของอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อต่อมาคนทํางานที่ฉลาดจะเลือกศึกที่จะต่อสู้นะครับในวันวันหนึ่งเนี่ยหรือว่าในเดือนเดือนหนึ่งก็ได้วันหนึ่งอาจจะน้อยปไปหน่อยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณจะมี การต่อสู้ที่ที่คุณจะต้องที่ต้องเจออาจจะเป็น2ี่สิอันนะครับคนที่ไม่ฉลาดเขาบอกว่าจะสู้มันทุกอันเลยนะฮะแล้วคุณก็จะพบว่าทรัพยากรของคุณเนี่ยไม่เพียงพอแต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะเลือกบางอย่างเขายอมสู้แต่เขาจะเลือกสู้ในเกมที่เขาคิดว่ามันสําคัญและมีโอกาสที่ชนะด้วยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในกระบวนการทางความคิดนะครับคนที่คิดเชิงกลยุทธ์เก่ง จะเป็นประตูเปิดเข้าไปสู่โอกาสต่างๆมากมายแต่คนที่จะคว้าโอกาสได้จริงๆเนี่ยคิดกลยุทธ์เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทําอย่างมีกลยุทธ์ด้วยข้อต่อมาเมื่อมีโอกาสให้คนอื่นเขาพูดเรื่องตัวเองคุณจะเป็นที่รักคนชอบอยู่คนที่ฟังเรื่องเราอะนะฮะข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนะฮะ ไม่ใช่ตำแหน่งจํานวนชั่วโมงที่คุณทําด้วยแต่ว่าความแตกตาก่ตางระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นเนี่ยคือนิสัยครับอ่าคือนิสัยคุณมีนิสัยของมืออาชีพหรือเปล่านะครับในอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยเราจะรู้เลยว่านิสัยของมืออาชีพเป็นอย่างไรและเขาบอกว่าเวลาเราดูมืออาชีพกับมือสมัครเล่นเนี่ยในสนามคือจังหวะที่ลงทํางานจริงอาจจะมองเห็นได้ประมาณหนึง่งแต่นอกสนามคุณจะเห็นชัดมาก นักกีฬาเมืออาชีพจริงๆเขาจะดูแลตัวเองดีมากนอกสนามอาหารการกินอะไรพวกนี้นะครับการซ้อมหรือแม้แต่กระทั่งแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้เนาะเช่นเดียวกันนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันในหลีกสูงสุดไม่ได้แปลว่าเป็นมืออาชีพทั้งหมดบางคนก็เป็นมือสมัครเล่นเพราะว่านี่แหละนิสัยในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยนะครับข้อต่อมาของที่เปลี่ยนชีวิตมักยากเสมอเมื่อ คุณเจอโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเนี่ยมันจะรู้สึกยากมากๆมันจะเลือกเสี่ยงมากๆแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันใช่เนี่ยนะฮะนี่แหละบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสเปลี่ยนชีวิตก็ได้เขาบอกว่าในโลกที่มีข้อมูลมากมายก่ายกองแบบทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างเราตัดสินใจโดยการมีข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะครับหลายเรื่องอาจจะทําได้นะในในบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เรามีข้อมูลจริงๆแต่ว่าเรื่องสําคัญๆของชีวิตเนี่ย เรามักไม่มีข้อมูลร้ออร์แต่บางทีมีแค่60%ก็ต้องตัดสินใจแล้วแต่ว่าการ์ดฟีลิ่งหรือว่าความรู้สึกที่คิดว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่เนี่ยนะครับอันนั่นแหละนะฮะคือจังหวะที่คุณจําเป็นจะต้องเสี่ยงความสําคัญของ CEO หรือว่าความสามารถของ CEO เนี่ยนะครับที่วัดกันดีที่สุดคือความสามารถในการโค้ชผู้คนในการเมนเทอร์ผู้คนรอบข้างเขาและในการให้แรงบันดาลใจ กับผู้คนรอบข้างเขาข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าเวลาคุณเห็นสถานการณ์อะไรบางอย่างนะอันนี้เป็นเป็นข้อสําคัญมากในการเจริญเติบโตนในหน้าที่การงานเวลาคุณเห็นสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไอย่างเกิดขึ้นแล้วมีคนมาพูดอะไรคุณมันสําคัญมากที่คุณจะฟังแต่อย่าเพิ่งตัดสินจนกว่าคุณจะได้ฟังอีกฝั่งหนึ่งก่อนหรือคุณจะเห็นข้อมูลอย่างอื่นก่อนคนจํานวนมากตกหลุมพรางข้อนี้ ก็คือตัดสินไปะนะฮะตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเรื่องนะครับข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะมีประมาณนั้นซึ่งไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกมันเป็นแค่ความจริงหมายความว่าถ้าเราพึงพอใจกับความรู้เราแล้ว,ลวเราบอกว่าฮ้ยเรารู้แค่นี้พอแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็จะได้แค่นั้นจริงดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าคุณยังรู้ไม่พอยังอยากรู้เพิ่มเติมอีก ก็จงเข้าใจว่ามันคือมันมันคือถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมอีกคุณก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่พอเราต้องไปต่อให้ได้ข้อต่อมาก็คือว่าสภาพจิตใจของคุณจะเป็นตัวชี้วัดในการที่สําคัญมากว่าคนจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่นะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจของตัวเองเช่น เป็นคนขี้โมโหมากๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบใครๆก็ไม่ถูกใจฉันสักอย่างเนี่ยยากมากที่จะสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปตกมาตายอะไรสักตอนหนึ่งนะครับนิสัยพวกนี้ที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันจะไปส่งผลแบบในมุมที่เรานึกไม่ถึงและข้อสุดท้ายสกิลที่คนฝึกน้อยมากแต่สําคัญสุดๆในการทํางานคือสกิลของการต่อรองถ้าว่าคุณเวลาว่างๆสักหน่อยหนึ่งแล้วอยากจะฝึกสกิลอะไรสักอย่างนึงที่มัน คุ้มค่าแน่นอนสกิลการต่อรองนี่แหละคือสกิลที่ดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 Minutes the Podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่งออนด m a n น d e l i v e อรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณทลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันลาล a m o v e แล้วได้เลย